สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะคะ SketchUp 8นะคะโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบภาพ3มิตินะคะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีลักษณะเป็น 3D หรือ3มิตินะคะเราก็จะเข้ามาที่โปรแกรมที่เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะดาวน์โหลดมาจาก Google ค่ะการติดตั้งก็ไม่ยากนะคะง่ายๆเลยสัญลักษณ์คลิกเข้าไปที่ Google SketchUp จากนั้นเราก็กด Yes โปรแกรมก็จะเริ่มทำการติดตั้งนะคะจากนั้นเราก็กด Next ติ๊กเลือก I accept นะคะแล้วก็ Next Next อีกครั้งแล้วก็กดที่ Install โปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะเป็นโปรแกรมที่เบาแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในการติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการติดตั้งเราก็กดที่ Finish ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทดลองเปิดโปรแกรมซึ่งโปรแกรมก็จะโชว์ออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Start ก็จะมีโปรแกรมเหมือนกันค่ะก็จะเลื่อนหาไอคอนโปรแกรม SketchUp 8นี่นะคะอยู่ตรงนี้คลิกออกมาแล้วก็คลิกเราจะทดลองเปิดโปรแกรมเข้าไปดูนะคะว่าใช้งานได้หรือเปล่าเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดที่ Start up using Sketch Start using SketchUp นะคะ Select อ่ะ Template แล้วก็เลือกอันนี้เลยนะคะแล้วก็Start using SketchUp ก็จะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมที่พร้อมที่จะทำงานได้แล้วนะคะโอเคค่ะเราก็สามารถติดตั้งโปรแกรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ